จากใจอดีตสามีถึงสิริพรวันแบ่งสมบัติยังห่วงไม่เคยคิดร้ายพบได้ทั้งรถบ้านเงินจากใจโก้อดีตสามีสิริพรอำไพพงศ์พูดถึงในวันแบ่งสมบัติยุติความสัมพันธ์19ปีได้ทั้งรถ2คันบ้านและเงินในบัญชีรับยังห่วงสิริพรรูปก็ยังอยู่ในบ้านส่วนน้องอ่อนเป็นพ่อเลี้ยงลูกบุญธรรมกันเท่านั้นจากกรณีสิริพรอำไพพงศ์ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีโก้หลังจากที่จับได้ว่าโก้และน้องอ่อนลูกบุญธรรมแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งโก้และสิริพรก็ได้ตัดสินใจแบ่งสมบัติกันโดยที่โก้ได้ไปทั้งบ้านรถได้เงินในบัญชีล่าสุด24มิถุนายน2562รายการทุบโต๊ะข่าวได้เปิดใจสัมภาษณ์โก้ซึ่งโก้ได้บอกว่าความสัมพันธ์ของตนกับสิริพรนั้นจบกันด้วยดีสิริพรได้ให้น้องชายมาติดต่อขอเจรจาและจริงๆไม่ใช่การแบ่งสมบัติแต่สิริพรได้ส่งคนมาเอาของที่เหลืออยู่เท่านั้นเช่นสร้อยคอทองคำหนัก10บาทส่วนที่เป็นชื่อของตนก็เป็นของตนเช่นบ้านหลังเล็กรถยนต์2คันก็เป็นของตนส่วนไหนเป็นชื่อของสิริพรก็เป็นของสิริพรตนอยากให้เรื่องจบในลักษณะนี้อยู่แล้วแต่สิริพรไม่มีเวลาเข้ามาส่วนเรื่องบ้านหลังใหญ่ตนซื้อจากสิริพรแล้ว2ล้านบาทและได้ทำพินัยกรรมมอบบ้านทั้ง2หลังให้หลานชายทั้ง2คนเรียบร้อยในเรื่องความสัมพันธ์ของตนกับอ่อนตนยืนยันว่าคือพ่อเลี้ยงกับลูกบุญธรรมกันตนเลิกกับสิริพรไม่ใช่เพราะอ่อนแต่เป็นเรื่องอื่นอีกอย่างอ่อนก็ไปทำงานที่อื่นที่ไกลบ้านแล้วและย้ายบ้านออกไปแล้วส่วนความสัมพันธ์ของตนกับสิริพรนั้นตนยังเป็นห่วงเขาเราอยู่ด้วยกันมา19ปีตนยืนยันว่าตนไม่เคยคิดร้ายกับสิริพรรูปของสิริพรก็ยังอยู่ในบ้านของตนในส่วนของสมบัติที่แบ่งกันนั้นส่วนที่สิริพรได้ไปคือคลินิกเสริมความงามบ้านพร้อมที่ดินที่จังหวัดอุดรธานีสร้อยคอทองคำหนัก10บาทพระพิฆเนศเลี่ยมทองส่วนสมบัติที่ตนได้ไปนั้นก็คือรถเบนซ์1คันรถทุนใด1คันบ้านหลังเล็กเงินในบัญชีและบ้านหลังใหญ่ที่ซื้อต่อจากสิริพรจำนวน2ล้านบาท